ไป2สเต็ปแล้วสเต็ปแรกคืออะไรคะที่สองคืออะไรคะ expert analyst ที่สามคืออันนี้นะคะการกำหนดนโยบายค่ะนักศึกษารู้จักคำว่า TRAP ไหมคะ TRAP 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 ลูกครับแปลว่าอะไรคะ TRAP แปลว่าอะไรคะพูดไปเลยเมื่อกี้ใช่เลยที่ดับใช่ป่ะที่นี่เป็นเนอร์เซอรี่ไหมมีครูพี่เลี้ยงนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยTrap ก็คือกับดัก administrative trap แปลว่าอะไรคะการบริหารรูปร่างทางการบริหารดีจ้ะเว้นทางกับดักทางการบริหารการที่ขาดการประสานงานกันการไม่มีการสื่อสารในแนวราบเน้นแนวดิ่งแล้วก็การที่ไม่มีความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรเนี่ยเราถือว่าเป็นกับดักได้อย่างไรเราคิดดูดีๆว่านโยบายส่วนใหญ่มันจะเป็นนโยบายแนวราบหรือแนวดิ่งคะแนวดิ่งแนวดิ่งถูกไหมคะทำไมเป็นแนวดิ่งคะมันจับง่ายมันง่ายเพราะเราสั่งการเลยท็อปดาวข้อดีของมันข้อเดียวคืออะไรคะเร็วเอกภาพเร็วประมาณจะเป็นเอกภาพเร็วแปลว่ามีหลายข้อครบชัดนะคะนี่ก็คือข้อดีของท็อปดาวในการบริหารส่วนมากแล้วเนี่ยที่มันต้องเป็นท็อปดาวเพราะว่าคนเนี่ยจะมีภาระแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันถ้าคนที่ต่ำสุดก็คือดีลเรื่องงานถัดมาก็คือดีลเรื่องของคนเป็นผู้บริหารชั้นต้นๆอะไรเงี้ยชั้นกลางก็คือดีลกับคนแต่พอเป็นผู้บริหารที่ชั้นสูงก็คือดีลเรื่องของนโยบายเรื่องของความคิดนะคะแต่คำว่าไอ้กับดักทางการบริหารเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเราคิดดูนะคะว่าหน่วยงานสูงสุดของประเทศที่ที่ตัวกำหนดนโยบายเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่หน่วยงานกฎหมายถือว่าเป็นนโยบายถูกไหมคะออกมาจากไหนบ้างคะกฎหมายออกมาจากอะไรคะเวลาที่จะผ่านกฎหมายเนี่ยจะต้องผ่านจากอะไรคะจากสภาถูกไหมคะนั่นคือพ.ร.บ.แล้วหน่วยงานไหนที่ออกกฎหมายได้อีกคะกระทรวงกฎกระทรวงพระราชกำหนดอะไรต่างๆก็ไล่ลงมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ลงมาถึงระดับที่ปฏิบัติจะผ่านทั้งจังหวัดหรืออำเภอหรือท้องถิ่นก็ได้เดี๋ยวนะคะนักศึกษารู้จักการปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถิ่นไหมคะมันต่างกันยังไงคะคือสอนไปสอนมาแล้วเนี่ยอาจจะตายน้ำตื้นก็ได้ส่วนภูมิภาคจะจัดการปกครองที่มีในระดับสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับประเทศเป็นถึงจังหวัดเนี่ยอำเภอโอเคค่ะส่วนท้องถิ่นก็มีรูปแบบในหลายท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะคะภูมิภาคกับท้องถิ่นเนี่ย ไม่เหมือนกันนะคะส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนี่ยจะไปในลายเดียวกันแต่ว่าท้องถิ่นจะไปอีกลายเพราะว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยค่ะจะเป็นบอดี้ของเขาก็จะคือมาจากระบบเมอริทซิสเต็มระบบที่เลือกทักษะคนเข้าทำงานแล้วก็คนนี้ก็ทำงานตอบกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาแต่ท้องถิ่นจะมีอะไรที่ต่างกับการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคคะก็คือเป็นบอดี้ที่มาจากการเลือกตั้งสูงสุดของท้องถิ่นก็คือนายกรองลงมาก็คือรองนายกตรงนั้นนี่คือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่ถัดจากนั้นก็คือเริ่มเป็นปลัดก็คือข้าราชการประจำเขาก็จะไปอันเดอร์กับก็คือข้าราชการท้องถิ่นทีนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะทำงานต้องทำภารกิจประจำแล้วก็ของส่วนของผู้นำท้องถิ่นนั้นด้วยทีนี้แอดมินแท็กก็คือว่าสั่งมาจากข้างบนลงมาที่กระทรวงชายฝั่งเนี่ยใครเป็นคนดูแลคะกรมอะไรหลายกรมหลายกรมอ้าวจริงเหรอคะอยู่ในกระทรวงอะไรคะครับกระทรวงช่องเจ้าท่าเลือกเลยอย่าเพิ่งไปเรื่องนั้นสิเขาสอนเรื่องนี้อยู่เราเองไปเรื่องนั้นเขาก็ต้องตามไปเรื่องนั้นอีกเขาก็ลืมว่าพวกเราจะพูดอะไรอยู่ทรัพยากรทางทะเลและชายกระทรวงลงมาลงมาในพื้นที่ไอ้นี่คือสทสาธารณสุขสาธารณสุขทำอะไรคะจะทำเรื่องอะไรของเขาไปเจ็บป่วยไข้อะไรก็ว่ากันไปเกษตรก็จะมีมุมมองอย่างนึงก็จะทำถูกไหมคะศึกษาก็จะทำนี่ก็คือแอเรียหน่วยงานก็จะลงมาอย่างนี้ถูกไหมคะคำถามคือแต่ละกระทรวงก็ไปนั่งคุยกันไหมคะไม่พอลงมาทำงานในพื้นที่เขาไปคุยกันไหมคะไม่แต่ละคนก็ฟังซึ่งไปหน่วยเหนือของตัวเองถูกไหมคะก็จะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปทีนี้มันก็จะมีกระทรวงมากมายก่ายกองที่ลงมาทำโครงการพัฒนาต่างๆในระดับพื้นที่ coordination เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตัว coordination ตั้งแต่ government decision making system ระดับนี้นะคะแล้วพอมันลงมาข้างล่างทุกอย่างที่ลงมาเป็น vertical แนวดิ่งหมดเลยนะคะแล้วลงมาข้างล่างทุกคนก็รับไปทำแต่ไม่มีการประสานกันนี่คือเขาเรียกว่าแอดมินค่ะกับดักของการบริหารในเชิงนโยบายว่าทำไมมันถึงมีปัญหาเพราะว่าทุกคนก็จะต้องตอบของเขาแบบนั้นค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าชายฝั่งดูแลโดยใครต่อไปเราจะพูดถึงชายฝั่งมีหน่วยงานอะไรบ้างคะกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งปชมีอะไรอีกคะเจ้าท่าเจ้าท่าอยู่กระทรวงอะไรเจ้าท่านี่ที่เป็นกรมที่ติดตั้งมากเลยมันเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วใช่ครับเจ้าท่านี่อยู่กระทรวงอะไรคะเศษกรมเจ้าท่ากรมพาณิชย์นาวีและอะไรนะแต่ก่อนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกลางปีเดียวเขาเปลี่ยนชื่อจะตอนปีไหนคะเขาปีที่ปฏิรูปการปกครองปฏิรูประบบราชการไม่ปฏิรูปการปกครองเราจะปฏิรูปอยู่แต่ว่าเปลี่ยนเสื้อแดงไปไม่ผ่านเป็นประธานาธิบดีนะคะแต่เราปฏิรูปไม่ผ่านปี45ปีนั้นว่ากันว่าชื่อหน่วยงานมีชื่อใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะหน่วยงานชื่อเดิมๆก็ยังคงมีอยู่หน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ทำงานเดิมยังไงนะคะหน่วยงานที่ชื่อใหม่ทำงานเดิมหน่วยงานชื่อเดิมทำงานใหม่ก็จะมีการสลายกันแยกกันดึงกันสมัยเรียนมีเพื่อนคนนึงค่ะรีบกลับมาปกครองเลยอยู่กระทรวงทรัพย์เขาบอกว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะถูกส่งไปที่ไหนก็เลยเลิกเรียนแล้วก็กลับมาทำงานเพื่อที่จะมายึดเก้าอี้ของตัวเองไว้นี่คือเรื่องชายฝั่งนะคะชายฝั่งเนี่ยมีทอชอมีอะไรดูแลคะเจ้าท่ามีอะไรคะประมงมีอะไรคะมีcoordinationมีคะมีการคุยไหมคะคุยกันรู้เรื่องไหมฟ้องกันเองคุยรู้เรื่องฟ้องกันเองมีมัลติเอเจนซี่โคออร์ดิเนชั่นมีไหมคะไม่มียกตัวอย่างคนตัวอย่างที่1ผ่านไปตัวอย่างที่2เป็นโครงการธนาคารขยะชุมชนทะเลน้อย
วลาทำโครงการเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนึงก็คือการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับคนในชุมชนถูกไหมคะใครควรจะเป็นคนทำคะท้องถิ่นท้องถิ่นค่ะสร้างเทศบาลตำบลพนาตุงหน่วยงานในเทศบาลหน่วยงานไหนที่มีหน้าที่เรื่องของประชาสัมพันธ์คะอาจารย์จะมาถามอะไรบนบกผมอยู่แต่ในน้ำหน่วยงานอะไรที่มีหน้าที่เรื่องของประชาสัมพันธ์คะในท้องถิ่นในท้องถิ่นมันมีกองอะไรมั่งเนี่ยไม่เคยรู้ใช่ไหมไม่เคยรู้เลยจันอย่ามายุ่งได้ไหมบอกมาเลยโอเคค่ะในงานท้องถิ่นที่จะดูแลเรื่องประชาสัมพันธ์ก็คือกองวิชาการและแผนงานเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เป็นประชาสัมพันธ์นิติกรแผนอยู่ในนั้นนะคะวันนี้ก็จะทำเคสที่จะเล่าก็คือเป็นเคสที่คลาสสิกมากเทศบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งไม่บอกชื่ออยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยทำโครงการจัดการขยะโครงการแยกขยะแล้วก็ให้มีการทำประชาสัมพันธ์แล้วก็มีเงินแล้วแต่ว่าใครจะเขียนบ้างอาจารย์เอไปเจอโบชัวสามแบบออกมาจากสามกองตัวเลขปริมาณขยะแต่ละปีไม่ตรงกันจำนวนชุมชนเขียนผิดประชากรไม่ตรงกันนึกออกไหมครับสามกองเนี่ยที่ทำเนี่ยคือกองอะไรกองแรกที่ทำก็คือกองวิชาการแผนงานเขาทำประชาสัมพันธ์เขาแล้วก็ทำโบชัวมากองสาธารณสุขที่มีเจ้าหน้าที่หลักในการที่จะดูแลเรื่องของการเก็บขยะคนขยะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำออกมาเพื่อที่จะรณรงค์ให้คนเวลาเขาลงไปทำในพื้นที่ในชุมชนโบชัวที่สองโบชัวที่สามก็คือใครสิคะกองอะไรกองอะไรกองอะไรไม่มีค่ะกองช่างกองช่างสุขาภิบาลเก็บเพราะว่าช่างสุขาภิบาลทำไมต้องทำเคสของพนาตุงดูดีๆนะคะไม่รู้ว่าเหมือนเทศบาลบางแห่งหรือเปล่าขยะ1ชิ้นเนี่ยค่ะมันไม่มีคอร์ดิเนชั่นไม่เป็นไรแต่วิธีคิดขยะเนี่ยมันคิดแบบฉลาดมากก็คือว่าเมื่อไหร่ที่จะต้องเก็บต้องกวาดมีรถมาเก็บเอาใส่รถขับไปอยู่ในกองนึงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อไหร่ที่เข้าประตูแลนด์ฟิลลุมไม่ใช่แลนด์ฟิลลุมขยะเทกองเฉยๆเป็นหน้าที่อีกกองนึงนี่หรอไหมคะกองช่างสุขาภิบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะหนึ่งชิ้นเนี่ยมันถูกแบ่ง fragmented ในระบบของมันนั่นที่มันเป็นปัญหาอันเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอโบชัวปุ๊บมุมมองของประชาสัมพันธ์มองมุมนึงถูกไหมคะที่เก็บก็ทำโบชัวออกมาแบบนึงวัดจากการกักปริมาณขยะจากโลกเก็บส่วนกองช่างสุขาภิบาลที่ดูแลหลุมฝังกลบบ่อขยะก็วัดจากขยะที่ขึ้นช่างก่อนที่รถเนี่ยจะลงไปทิ้งนี่คือพวก coordination ถามว่าโบชัวนั้นออกมาไหมออกมาแจกประชาชนไหมแจกนักศึกษามองเรื่องนี้ว่าอย่างไรมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรบอกอาจารย์หน่วยงานของหนูก็เป็นอย่างนี้ละค่ะหน่วยงานการบริหารไม่มีเอกภาพในการบริหารใช่ใช่ค่ะคำว่าไม่มีเอกภาพไม่ทำไมถึงไม่มีเอกภาพเพราะว่าเราไม่ต้องมองระดับประเทศเลยค่ะระดับแค่ท้องถิ่นอยู่ที่กองใครคนนั้นก็ทำกองนั้นก็ทำเฉพาะเรื่องนั้นคำว่าระบบราชการภาษาอังกฤษว่าอะไรคะโลกิสขอบคุณค่ะโลแปลว่าอะไรคะราชการขอบคุณค่ะบิวโรแปลว่าสำนักงานค่ะแล้วเราจะไม่เขียนจริงๆ C R A C Y Crazy แต่เราจะ Crazy ได้ออกไหมครับ Bureaucracy คือระบบราชการระบบราชการเนี่ยมีความสามารถพิเศษทำให้คนเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของตัวเองแล้วก็ทำตาม JD Job Description ของตัวเองห้ามออกไปประสานกับคนอื่นได้ออกไหมครับเพราะว่าความเป็นระบบราชการสอนคุณว่าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่ล่างสุดคุณต้องฟังข้างบนเท่านั้น
ให้ยาที่สายการบรรจุจิตคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องการทำตามกฎที่คุณทำเท่านั้นนี่คือเจ้าหน้าที่เวลาเขาทำแผนทำอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะต้องทำเพราะของคุณคุณห้ามไปแตะยาอื่นถ้าคุณไปแตะยาอื่นเนี่ยงานคุณเนี่ยเอาเสร็จให้ดีก่อนนะคะนี่ก็คือความเป็นระบบราชการแล้วเป็นที่น่ายินดีว่าความเป็นระบบราชการเนี่ยมันฝังอยู่ในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับล่างสุดนะคะเมื่อไหร่ที่ฝังมาปุ๊บเนี่ยมันกระดิกไม่ได้มันไปต่อไม่ได้มีอีกเคสนึงที่คลาสสิกเหมือนกันเทศบาลขนาดใหญ่เทศบาลเดิมจัดการธนาคารขยะทำในโรงเรียนมีกองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างคะธนาคารขยะในโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูใช่ไหมคะพี่กองการศึกษากองอะไรอีกคะเข้ามาเกี่ยวข้องนึกดีๆทำธนาคารขยะในโรงเรียนโรงเรียนมีกองการศึกษาโรงเรียนเทศบาลกองอะไรอีกจัดกิจกรรมให้เด็กแยกขยะเอาขยะมาแล้วทำอะไรต่อคะขายใครขายคะขายยังไงลอจิกของมันเริ่มต้นจากผู้บริหารจะต้องเป็นเปิดแล้วก็จะต้องถ่ายรูปมาลงจดหมายข่าวของเทศบาลถูกไหมคะนี่คือขั้นเริ่มต้นจากนั้นครูก็จะมีหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็เริ่มทำแล้วก็แยกส่วนหนึ่งเอาไปขายหรือจะให้รถเทศบาลมารับและอีกส่วนหนึ่งคือขยะทั่วไปก็คือขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขายไม่ได้แล้วจะทำนักศึกษาเชื่อไหมคะว่ารันอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนเกิดอะไรขึ้นรถที่จะมาเก็บไม่ได้ไม่มาเก็บเพราะว่าเขาบอกว่าก็ขยะรีไซเคิลทั้งหมดขายไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มาเก็บเมื่อไหร่ที่มีงานทุกอาทิตย์ตัวอาทิตย์ก็บอกเขามาเขาไม่มีอะไรมีแต่ขยะทั่วไปเขาก็มีเวลาเก็บของเขาอยู่แล้วเขาก็มาตอนเย็นอะไรของเขาในขณะที่ครูก็จะรู้สึกว่าทีมของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ความไม่ความร่วมมือคือเขาไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าเวลาเขาประชุมเนี่ยก็จะมีประชุมประจำเดือนของเขาอยู่เจ้าหน้าที่ที่เป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นระดับผอ.เขาก็คุยกันอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างเกิดอะไรคะข้างบนโผล่กันข้างล่างไม่คุยกัน implementation fail นี่คือตัวอย่างว่า policy มันออกมาเนี่ยทำไมถึงบอกว่าการที่จะ formulate เนี่ยแค่คิดเนี่ยถ้าคุณไม่คุยกันบนนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาหน่วยงานบ้านเราเนี่ยค่ะมักจะเปลือกหนาเคยได้ยินไหมคะเปลือกจะหนาใช่ไหมคะพี่ชมจะไม่ยอมที่จะแบบเปิดอะไรง่ายๆซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันในการทำงานเดี๋ยวเราจะพูดในการ implement คือในบางที่เองคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติเองมีรู้ปัญหาเรื่องนี้ว่าถ้าไม่คุยกันไม่ลงประสานกันมันทำไม่ได้แต่ว่ามันก็ถูกลบด้วยบอกว่ามันหนึ่งคุณไม่มีหน้าที่ตัดสินใจตรงนี้สองถ้าคุณทำไปก็ไม่มีใครยอมรับอะไรพวกนี้นี่ก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ทั้งที่ถ้าว่าถ้าคุณเปิดให้แล้วคิดเนี่ยถ้าเราลงปฏิบัติแค่นาทีก็มีจริงๆแล้วตัวบล็อกเนี่ยค่ะมันคือไม้กั้นที่มันไม่ได้สูงมากแต่เราเนี่ยไปใส่ความคิดว่ามันสูงมากถ้าเราข้ามไปไม่ได้หลายๆที่เนี่ยเขาข้ามไปได้เลยนะคะด้วยวิธีการอะไรรู้ไหมคะใช้ informal relationship ใช้ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรแล้วหลายๆองค์กรเนี่ยจะรู้เลยว่าแผนที่เขาคิดแล้วก็ออกมาดีๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากห้องประชุมอะค่ะแต่มันมาจากวงที่คุยกันเล็กๆแล้วมันสลายความเป็นกองความเป็นฝ่ายความเป็นกลมความเป็นอะไรทุกอย่างแล้วมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าจะก้าวผ่านเนี่ยต้องถามว่าคุณยึดอะไรเป็นหลักเหมือนคนที่ทำงานนะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมายืนสอนหนังสือแบบนี้เราแค่สักแต่สอนให้ทำไมเราต้องใส่พลังในการพูดแบบบ้าพลังมากเพราะเราไม่ได้แค่ทำให้เสร็จเนี่ยแต่เราเสพความสุขจากการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยก็ถามว่าคุณเนี่ยเสพอะไรในชีวิตคุณเป็นหลักก็เหมือนกันคนที่ทำงานแล้วมีอะไรที่ด้านอยู่เนี่ยคุณเสพอะไรคะถ้าคุณบอกว่าแค่เช้าชามเย็นชามก็จบแต่ถ้าคุณเสพความสุขจากการที่ทำอะไรให้เขากินให้อะไรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยค่ะจริงๆมันมีเคสดีๆเยอะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟัง
โอเวอร์คอนโทรลนะคะขออนุญาตถามนิดนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นฟอร์มอลค่ะการขับเคลื่อนหรือรูปแบบการทำงานต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เราคุยไปแล้วมันจะเป็นตัวที่กั้นเนี่ยไม่ใช่กั้นเฉพาะในองค์กรแอดมินแท็บนะคะแต่กั้นคนอื่นด้วยคนในราชการด้วยกันเนี่ยไม่คุยกันคิดงานทำแบบงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปให้คนอื่นที่ตัวเองไปตัดสินเพราะว่าเขาต่ำกว่ามาร่วมเนี่ยจบเลยมีวิธีคิดเรื่องการมีส่วนร่วมไม่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณพูดว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมคุณคิดผิดสำหรับเรื่องท้องถิ่นนะคะเพราะว่าไม่ต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมหรอกบ้านของเขาให้เขารู้ว่านี่คือบ้านของเขาเขาควรจะมาช่วยทำอะไรเท่านั้นพอนี่คือแนวคิดใหม่ๆที่มีการพูดกันอยู่เยอะนะคะต่อไป implementation ชอบพาร์ทนี้มาก linkage wikileaks เห็นไหมคะแปลว่าอะไรคะ linkage แปลว่าอะไรคะมันมี wikipedia ใช่ไหมคะแล้วพอ wikileaks เป็นยังไงนะคะจากบุ๊กมันรั่วออกมาใช่ไหมคะมันหลุดรั่วออกมา benefit linkage ก็คือว่าผลประโยชน์ที่มันรั่วยังไงโครงการนี้เนี่ยจัดการน้ำให้น้ำมีให้คนเนี่ยใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรหรืออะไรทุกอย่างเรามองเลยถูกไหมคะแต่รอยรั่วก็คือว่าจริงๆแล้วเราอยากให้คนที่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าที่จนเนี่ยได้เข้าถึงพยายามทำให้เป็นโปรตัว policy โปรก็คือสนับสนุนโครงการที่จะช่วยคนจนนะคะแต่ประเด็นคือคนจนไม่ได้รับแล้วใครที่ได้รับคะไปถึงนันกลัวรู้คนที่ไม่ได้จนมันรั่วพอ implement จริงๆแล้วเนี่ยพอมาทำแล้วเนี่ยมันมีปัญหาคำว่านโยบายเนี่ยค่ะโครงการหรืออะไรก็ตามเขียนไม่ดีแค่ไหนเนี่ยพอลงมาทำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พิสูจน์ตัวมันเองว่ามันรั่วหรือไม่รั่วเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของชายฝั่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะสถาปนาตัวเองเป็นเมนเจอร์เป็นเลกูเลเตอร์ทราบใช่ไหมคะเลกูเลเตอร์ทุกคนออกกฎบังคับทำทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจะต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นฟาซิลิเตอร์กฎยังมีไว้แต่ใช้ตัวอื่นในการที่จะทำให้เกิดการนำไปปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ฐานคิดของนโยบายเนี่ยนะคะของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีฐานคิดเรียกว่าCNC อะค่ะมันเริ่มจาก CNC Command and Control แปลว่าอะไรคะบังคับบังคับใช้ที่เราจับนะอะไรเงี้ยค่ะถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มมีเขาใช้expenditure ก็คือค่าใช้จ่ายคืออะไรโครงการบางโครงการเนี่ยต้องการให้มันเกิดก็ต้องมีการลงทุนสร้างสิ่งอะไรนะสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือเมกะโปรเจกต์ต่างๆโครงการบางโครงการที่เป็นนโยบายที่กำหนดออกมาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการคอมมานด์คอนโทรลหรือเอ็กซ์เพนดิเจอร์ก็ได้อาจจะใช้อีโคโนมิกอินสตรูเมนต์ใช่ไหมคะแต่ปุ๊บก็คือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์นโยบายเนี่ยเป็นใช้เรื่องของเศรษฐกิจปรับการไม่ใช่ปรับอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการจูงใจให้แรงจูงใจให้สิ่งอะไรนั้นเงินหนุนอะไรต่างๆด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวที่น่าสนใจมากก็คือตรงกับที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นโมรัทอรี่ใช้ความสมัครใจเป็นตัวที่จะทำให้ policy เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรัฐาเนี่ยเป็นเมนเจอร์เป็นเลกูเลเตอร์บังคับเขาถูกไหมคะคอมมานด์หรือคอนโทรลล้วนๆนะคะก็บอกว่าป่าเป็นพันๆไร่มีเจ้าหน้าที่ดูแล3คนไม่รอดค่ะป่าผาดำต้นน้ำคลองอุตภาวเนี่ยพอมีเครือข่ายอนุรักษ์ป่าผาดำขับรถขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปดูพวกก็หายกันไปหมดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเราทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะรู้แล้วก็คนที่มาคุมเนี่ยก็คือคนที่ตามไปดูแบบคนที่ชอนชัยอยู่ทุกมุมเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คอนโทรลไม่มีผลเนี่ย
ทีมพาวเวอร์ขึ้นมาให้เขาได้มาดูแลเองเนี่ยมันจะดีกว่าไหมมันดีกว่าแต่มันจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆมากมายนี่นะคะที่บาดไปการประสานงานในการ implement bureaucratic confusion large number of personnel involved นะมันจะมีเงื่อนไขต่างๆเยอะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงค่ะว่ากรณีของโครงการเจ็ตซี่หรือโครงการจัดการน้ำที่ปากพนังมาจากหน่วยงานที่เป็นกลางแล้วก็มีคนมาประสานถูกไหมคะกปร.เนี่ยตราของกปร.คือตราอะไรคะไม่รู้กปร.คืออะไรเออนั่นสิโครงการโครงการจำดีโครงการได้จำดีสำนักงานอะไรคะสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการและเรื่องมาจากพระราชดำริกปร.ตาก็เป็นหนุมานนะคะหนุมานหนุมานแปลว่าอะไรคะหนุมานอยู่กับใครคะอยู่กับพระรามเพื่อทำอะไรคะตามยักษ์ตามยักษ์จะจับนางเบญจกายหนุมานเนี่ยอยู่กับพระรามเซิร์ฟดูแลพระรามถูกไหมคะในที่นี้เนี่ยคือซิมโบลคือสัญลักษณ์นะคะพระรามในที่นี้คือใครคะคือในหลวงถูกไหมคะเริ่มจะเข้าคุกแล้วพี่แล้วก็จากนั้นหนุมานก็มีหน้าที่เซิร์ฟต่างๆกปร.เนี่ยคือหน่วยงานที่เขาตั้งมาชื่อเขาเลยค่ะชื่อเขาเลยว่าประสานงานตามโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานที่กปร.ประสานเพื่อที่จะทำโครงการจัดการน้ำมีหน่วยงานอะไรบ้างตรงชนมีอะไรคะอาจารย์ผู้เขียนได้ไหมคะมีอะไรคะสัญญาที่ดินมีอะไรคะซับน้ำตีว่าสักสามสี่กลุ่มใช่ไหมคะที่เข้ามาประสานกันเพื่อที่จะลงมาทำในระดับพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการประสานกันในระดับบนแล้วในขณะที่สร้างเจตตี้ที่ตันหยงเปาโคกับใครคะกองทัพโอ้ก็ต้องอยู่กับใครบ้างนะคะในกรมเจ้าท่าเลยครับฮะกรมเจ้าท่าเราทรัพยากรทะเลและชายฝั่งมันเกิดปัญหาไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสองโครงการเนี่ยถือว่าเป็นไอเดียเลยนะคะมีคนที่เป็นตัวกลางแล้วก็คอยเป็นเจ้าภาพดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยโครงการไหนก็จะลงต่อท่อลงมาแล้วก็พุ่งลงมาข้างล่างแต่ไม่ได้มีการคุยกันมากนะในเชิงคุยสิการโฟนตรงนี้ค่ะร่วมกันเนี่ยมันถือว่าใช้พื้นที่เป็นหลักในการที่จะดีงานทำให้เกิดโครงการแต่ว่าปัญหาอย่างนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่า large number of personnel involved ได้บอกไหมคะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการที่คนเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันก็จะมีผลในเชิงของการทำงาน expert ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็จะดีเลย์อย่างที่เราพูดไปหรือว่ามุมมองหรือว่าการให้ความสำคัญหรือ fragmented perspective วิธีคิดของแต่ละหน่วยงานมันก็จะต่างกันเรื่องกันเพราะถึงบอกว่ากรมชนเนี่ยคิดยังไงก็ได้ให้น้ำไปถึงคนถูกไหมคะกรมป่าไม้ที่นี่ก็ได้เก็บป่าไว้มันก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อจากกรมป่าไม้เป็นกรมป่ามวยใช่ไหมคะแล้วก็กรมต่างๆก็จะมีโฟกัสของตัวเองคือมากเนี่ยมีตัวกลางที่จะประสานเนี่ยโอเคแต่ว่าประสานให้เคลื่อนจริงไหมเป็นคำถามว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตามมาเนี่ยทุกกรมเนี่ยมองแค่ทุกหน่วยงานมองแค่การสร้างนี้หรือเปล่าแล้วมีการมองรองเทอมไหมมีหน่วยงานที่จะได้ดิบเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมไหมได้ออกไหมคะมาครบไหมนับองค์ประชุมครบหรือเปล่าสำหรับแอคเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ว่าไปนี่คือเล่าไปบ้างแล้วนะคะไปที่
evaluation intensivity to criticism or ignorance แปลว่าอะไรคะตรงนี้แปลว่าอะไรคะ criticism คืออะไรคะ criticize ฮะไม่ใช่ค่ะคุณครูคริติไซส์แปลว่าอะไรคะไอ้นี่ก็คือว่าไม่สนใจไม่นำพาไม่แย่แสใครจะวิพากษ์ใครจะอะไรอะคะทำไมมันถึงสำคัญที่ทำให้โพลิซีหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างมันมีปัญหาเพราะว่าโครงการที่มันรันไปเนี่ยมันเอามาทำแล้วเนี่ยพอมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางมันจะต้องมีการคุยกันนี่หรอไหมคะมีการevaluateมีการอะไรบ้างเขาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่อง policy เลยนะคะพูดถึงเรื่องชีวิตของเราเนี่ยค่ะคนเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยใจของเราเนี่ยไม่ต่างกับหนังสือเห็นได้ยินไหมคะของอาจารย์เอกปรัชญาแล้วใจกับหนังสือเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยหนังสือเนี่ยมันตั้งอยู่ของมันก็ตั้งอยู่อย่างนี้นะหนังสือเนี่ยมันจะทำงานเมื่อไหร่คะถูกเปิดและอ่านใจก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมันจะไม่ทำงานเลยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าเมื่อไหร่มันไม่ถูกเปิดแล้วก็รับรู้แล้วก็ยอมรับฟังนะคะการที่เราเนี่ยปิดกั้นความคิดตัวเองไม่ยอมเปิดเนี่ยมันน่ากลัวมากเมื่อไหร่ที่ถึงขั้นที่ต้องยอมรับเองและต้องยอมรับความจริงการที่ไม่ยอมถูกคริติไซส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆโครงการเนี่ยค่ะยังคงล่าต่อทำต่อเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดผลในทั้งเสียหน้าหรืออะไรต่างๆประเด็นนี้ชัดเจนค่ะนักศึกษาที่เคยลงชุมชนเนี่ยนักศึกษาสังเกตไหมคะว่าเวลานั่งคุยกันเนี่ยค่ะเวลาจัดโฟกัสกลุ่มบางครั้งเราต้องระวังเลยว่าถ้ามีผู้ใหญ่นั่งอยู่แล้วก็มีประชาชนทั่วไปนั่งอยู่ผลของการสนทนาจะเป็นอย่างไรคะคะทางการทางการโอเคไม่เป็นไรค่ะเกรงใจเกรงใจใครเกรงใจใครคะผู้ใหญ่เกรงใจชาวบ้านเกรงใจผู้ใหญ่ชาวบ้านเกรงใจผู้ใหญ่แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรคะไม่ได้ของจริงไม่ได้ของจริงมีอะไรคะมีอะไรคะไม่ได้ของจริงไม่สุดแล้วก็เงียบไงคะไม่กล้าพูดชาวบ้านจะไม่กล้าพูดเหตุผลที่ชาวบ้านไม่พูดเพราะอะไรคะเคยถามเขาไหมคะลุงปกติลุงอยู่ข้างนอกลุงก็คุยนี่นาทำไมวันนี้ลุงไม่คุยล่ะคะลุงจะบอกว่าอะไรคะคุยไม่ได้อะไรนะลุงก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผอ.แกอยู่ให้แกพูดไปไม่เป็นไรหรอกเนี่ยท่านอยู่ท่านรู้ดีให้ท่านพูดไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยลุงก็จะไม่กล้าพูดมันมีทีโอรี่อยู่ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆนะคะมีทีโอรี่มาเหมือนกันนะเขาเรียกไอ้นี้ว่าเป็น official base official คือข้าราชการ knows ก็คือรู้ no no แล้วก็เบสรู้ดีที่สุดมีงานวิจัยในอินเดียและพบว่าคนที่เขียนเรื่องนี้ชื่อเดอร์ไซนะคะ DESAI เดอร์ไซบอกว่าเมื่อไหร่ที่ลงไปคุยในชุมชนเนี่ยค่ะอาการอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดแล้วมันจะบล็อกอย่างนึงบล็อกทุกอย่างก็คือว่ามันไม่ได้มาจากข้าราชการของรัฐอย่างเดียวแต่มันมาจากวิธีที่ของชุมชนเขารู้มากกว่าอะไรมากกว่าแต่รู้มากกว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวข้าราชการด้วยถ้าข้าราชการแสดงให้รู้ว่าฉันรู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันคือการกีดกันมันไม่ได้เปิดนะคะเพราะฉะนั้นในคำว่า official no base เนี่ยก็คือการที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมเปิดรับคำวิพากษ์ความคิดเห็นก็กลายเป็นว่าเลิกเฉยละเลยไม่ได้ใส่ใจกับข้อแนะนำหรือข้อวิพากษ์แล้วมันอย่างที่บอกเขาว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ประชาชนชาวบ้านรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรนั้นเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลแท้จริงได้เมื่อ
เมื่อเทอมที่แล้วอาจารย์อากินรพีพัฒน์มาอาจารย์ทุกเคยเล่าให้ฟังยังคะอาจารย์อากินรพีพัฒน์รู้จักไหมคะอาจารย์อากินรพีพัฒน์ทำเรื่องคนจนเมืองค่ะรสดรมรวอากินรพีพัฒน์นะคะอาจารย์อากินเล่าว่าเวลาลงในพื้นที่อะค่ะอาจารย์เป็นแบบว่าเป็นเจ้าเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักวิชาการที่เก่งแต่ว่าท่าทีของอาจารย์ก็คือไปแล้วให้คนเขาสงสารนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลของอาจารย์ก็จะได้คือคนสงสารนะถามแล้วเขาก็เล่าให้ฟังในขณะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เจียมศักดิ์ผิวทองอะค่ะก็จะเป็นบุคลิกที่ห้าวกว่าดูรายการอาจารย์เจียมศักดิ์ไหมคะเวลาแกสัมภาษณ์แกจะบี้จนติดฝาแล้วก็ต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจมสักถามเขาจะตอบหมดเลยแต่ว่าเขาจะตอบแบบนึงในขณะที่อาจารย์อากินเนี่ยจะมีอีกบุคลิกนึงก็คือของตนอ่อนน้อมของตนให้เกียรติอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งจริงๆแล้วมันคือลักษณะของคนที่จะต้องเข้าไปทำงานในชุมชนหรือคนที่ต้องรอฟังว่าคนอื่นเนี่ยให้มุมมองต่อโครงการตัวเองอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะคะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคนรันโครงการหรืออะไรที่เข้าไปเนี่ยค่ะถ้าไปจากฐานที่นี้เนี่ยว่าตัวเองรู้ดีกว่ามันจะทำให้เกิดปัญหากับโครงการของการตามมาค่ะสุดท้ายlimited learning from experience พอไม่รู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความยุ่งยากทั้งในแง่ของคอสแล้วก็เอฟเฟกต์ของโพลิซีนั้นๆแล้วรวมถึงเรื่องของนโยบายเนี่ยมันคอมเพล็กซ์แล้วมันเป็น long duration เมื่อไหร่ที่พูดถึงเรื่องของการจัดการอะไรก็ตามเนี่ยค่ะที่พวกท่านจะต้องทำกันต่อไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของ long term นะคะถูกไหมคะมันไม่สามารถที่จะจัดการได้ภายในชั่วข้ามคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการประเมินแล้วก็มีการมี feedback อยู่ตลอดรูปที่เขียนให้ของโมเดลตัวแรกเนี่ยจากเราพูดเป็นเราทำก็จะต้องเป็น feedback กลับไปTerminate อย่างที่บอกค่ะมันมีเวลาของมันเรื่องบางเรื่องมันอาจจะจบก่อนเวลาที่มันควรจะเป็นแต่เรื่องบางเรื่องมันควรจะจบแล้วแต่มันก็ไม่จบสรุปง่ายๆสั้นๆนี่ก็คือสไลด์ต่างๆประดามีที่เอามาให้ดูมีคำถามไหมคะฟังทันไหมคะลืมถามตั้งแต่สไลด์แรกว่าฟังคะฟังทันฟังทันเห็นไม่ทันฟังทันแต่ตามไม่ทันตามไม่ทันไม่เป็นไรค่ะตัวใครโตมาเราไม่ตายทีนี้นะคะจะให้ดูนิดนึงค่ะว่าเคสที่เราพูดมาในนักศึกษาลองดูสิคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันจะตรงกับที่ในสไลด์หลายๆประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่องของโครงการจัดการที่ปรับพนังปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวสีน้ำเงินนี่คือเปรียบใช่ไหมคะความต่อเนื่องของการดำเนินงานความต่อเนื่องแปลว่าอะไรแปลว่ามันมองเป็นช็อตเทอมเบสถูกไหมคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยจะรันโครงการอย่างไรหรือการไม่ปฏิบัติตามแผนตามข้อตกลงของแผนแปลว่าอะไรคะแผนต้องมีการปฏิบัติเหรอคะเช่นค่ะจะตอบไม่ได้นี่ไม่อยู่กลุ่มโควิดเวสเหมือนข้อตกลงการใช้น้ำอะไรไปเนี่ยไม่ปล่อยน้ำมาหมดใช้ไปแล้วสูบจนหมดแล้วไม่ปล่อยให้ปล่อยน้ำไม่รับน้ำแล้วแก้ยังไงคะยีนะครับเหมือนว่าเขาจะมีคลองรอ1ถึงอ่า1งานประมาณ3 4 5 6 7แล้วเขาจะแบ่งกันว่าอ่า1ถึงอ่า2รับน้ำวันไหนอ่า3 4รับน้ำวันไหนเพื่อน้ำเข้าได้ทั่วถึงแล้วก็พอเอาเข้าจริงๆคือพวกที่อยู่ต้นน้ำไม่ได้ไปตามกฎก็ปล่อยน้ำมาก็สูบท้ายน้ำก็ได้รับน้ำแสดงว่ากฎที่ออกมาเนี่ยออกโดยใครคะข้อตกลงแต่ละชุมประธานหลักอ๋อก็คือคนนี้มาร่วมกันตกลงแล้วใช่ไหมคะครับแล้วทำไมแล้วเขามีมาตรการอะไรไหมคะหลังจากที่เขาเจอปัญหาเนี่ยทำยังไงยิงยิง
สามบาทกระสุนเพราะว่าที่สงสัยก็คือว่าท่านเมื่อไหร่ที่เป็นกำหนดแบบเอาดาวลงมาค่ะจากกรรมการโครงการหรือจากอะไรก็ตามว่าต้องมีวิธีการนะแต่ทีนี้มันมาจากข้างล่างเพราะว่าถ้าเรื่องของการใช้น้ำแบบนี้ถ้าประสบการณ์เหมือนเรื่องบ่อกุ้งแบบนี้ครับเพราะว่าในวันที่เราตกลงว่าเนี่ยช่วงนี้เราต้องปล่อยให้ท้ายน้ำเขาสูบนะเราอยู่ต้นน้ำเนี่ยเรายังไม่สูบแต่เกิดกรณีฉุกเฉินเรามีปัญหาเนี่ยเราจะทำไงฟาร์มเราสมมติว่ากุ้งกำลังจะตายถ้ารอเปิดสูบแน่นอนแล้วก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ครับเพราะว่ามันเอาจริงคือแผนหรือข้อตกลงก็อยากช่วยแหละแต่วันนั้นมันไม่ไหวจริงๆแล้วการเกษตรเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าบอกเขาตายคุณจะช่วยยังไงเขาถามกลับมาคำเนี่ยแล้วเราจะตอบยังไงน้ำคือถ้าเขาวางตามระบบปฏิทินของเขาจะพอไม่มันจะมีเรื่องของภาวะฉุกเฉินวิกฤตอะไรที่เข้ามาปฏิทินมันพอยังเองแต่พอถึงเวลาโลกลงหรือว่าแรงจัดหรือว่าภาวะอะไรก็ตามเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยไอ้นั่นแหละอันนั้นมันจะอยู่ในข้อตกลงนะแต่เกิดความขัดแย้งนี่คือปัญหาอย่างนึงที่มาจากที่แบบโพลิซีที่เราเซ็นถูกไหมคะแล้วเราก็ทำแล้วแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันเกิดผลเป็นเนกาทีฟกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรืออย่างไรเขามองไหมคะคือการนี้เขามองไหมคะว่าเอ๊ะจะต้องมานั่งคุยศึกษาเรื่องนี้ปากที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องเรามาดูเคสของเจตตี้ค่ะก็คือเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตามมาอธิบายได้ว่ายังไงคะทำได้ที่หนึ่งแต่เกิดการกระต่อยที่เจมบี้คุณพ่อครับไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะได้ดูแล้วครับอาจารย์เออต้องเป็นทุกคนต่อเลยมาต่อพี่เลี้ยงเนอร์เซอรี่เป็นยังไงคะผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตามมาก็คือสร้างที่หนึ่งแล้วจากโปรเซสทั้งหมดที่เราเรียนมาที่เราแลกเปลี่ยนมาเนี่ยค่ะมันไม่มีเอ็กซ์เพิร์ทอะไรสิทำไม่เปิดอาจารย์นึกว่ามีเอ็กซ์เพิร์ทเยอะคือตรงที่ถามแล้วที่ที่ผมกล่าวคือแบบว่าคือตอนที่เขาไปสร้างเนี่ยคือไม่ได้ไปศึกษาในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าบางทีถ้ามองอีกมุมนึงคือผลกระทบอะรู้อยู่แล้วบางทีอะแต่จำเป็นต้องทำเหมือนอะไรบางอย่างที่คืออาจารย์รู้สึกว่าไม่ได้ไปศึกษาว่ามันจะจริงจังแค่ไหนแต่แค่รู้ว่าอาจจะต้องมีการกระทบใช่รู้ว่ามีการทีนี้พอแล้วถามว่าถ้าไม่ทำได้ไหมก็พังอยู่แล้วตรงนี้ไม่ทำอ่ะเนี่ยแต่ถ้าทำมาพังแต่ไม่รู้พังตรงไหนตัวนี้มันเลยเกิดปัญหาหรือว่าบางอย่างเราก็ไม่อยากทำเรารู้ว่าทำแล้วไม่ดีใช่ไหมถามว่าเหมือนก้าวเส้นยาวตัวก้าวเส้นไว้เนี่ยเกิดแน่ข้างนอกอ่ะเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วถามว่าพอเกิดแล้วไปโทษว่านายกคนนี้ทำนั่นทำตรงนี้แล้วหมู่บ้านหมู่พันทีนี้คนไหนเข้ามาทำงานก็ไม่กล้าทำทุกอย่างผมไม่ทำอ่ะทำพังหน้าเราแหมมันก็เป็นอย่างนั้นไงก็เป็นระเบิดเวลาใช่ไอ้เรื่องผลกระทบชายฝั่งมันก็เนี่ยมันค่อนข้างจะยากมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามความต้องการของชุมชนกว่าที่จะต้องมีที่มองผลกระทบแก้เฉพาะจุดมีอยู่คำหนึ่งที่บอลจะพูดว่าอะไรนะในทางวิศวกรรมทำดีกว่าไม่ทำบางทีเราก็ไม่ทำเราเลี่ยงไม่ทำเลยผมไม่ทำอะไรเลยมันก็เรายอมรับได้ไหมว่าเราจะย้ายชุมชนถอยขึ้นมาเรื่อยๆแต่จริงๆอันหนึ่งที่ถ้าเกิดบริบทชุมชนเข้ามาเสริมในงานวิศวกรรมเนี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะทำให้ชุมชนขึ้นตอนนั้นวิศวกรเขาคิดระยะสั้นใช่มันก็คือที่เราพูดกันก็คือเขาก็มีความคิดของเขาเป็น single definition ต่อเรื่องนั้นๆเลยตอนนี้คนที่เป็นเอนจิเนียร์ในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาฟังคนอื่นมากไหมฟังครับพ่อผมถ้าผมจะฟังเยอะเกิดผลกระทบแล้วนี่มันก็ย้อนกลับไปที่เอนจิเนียร์แหละถ้าไม่ฟังนี่ก็โดนกันแต่เมื่อกี้ที่บอลบอกว่าทำดีกว่าไม่ทำมันก็มีฐานคิดอีกอันหนึ่งในเรื่องของโครงการบางอย่างก็คือ design to not design คิดไม่ยินไหมตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจมันก็เป็นแบบนึงว่าดีไซน์คือนับดีไซน์ก็คือว่ารอให้เวลาเนี่ยมันจัดการแต่หลายๆเรื่องเนี่ยรอเนี่ยเพื่อที่จะนั่งกอดอกแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับอิมแพคอย่างเช่นโครงการหลุมขยะของหลายๆที่อะค่ะมันเต็ม
ขาเห็นเขาจะไม่ทำเขาจะไม่ทำเขารอให้หมดสมัยแค่เหลือปีเขาจะไม่ทำเขารอว่าถ้าเมื่อไหร่เขากลับมาเรื่องใหม่ค่อยว่าแต่ถ้าเขาไม่ได้เรื่องเนี่ยรอให้นายกคนใหม่เข้ามามันถึงเราเรียกว่าเป็นระเบิดที่ตั้งรออยู่ใต้เก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่นอะไรแบบนี้ค่ะก็คือดีไซน์ดีไซน์บางเรื่องอาจารย์ครับมันจำเป็นต้องเลือกมันอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยในขณะนั้นเสียอะไรได้อะไรครับเสียอะไรได้อะไรเสียอะไรได้อะไรแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าไม่ทราบว่าจะคิดถึงไหมบางครั้งสถานการณ์ตามจะเป็นผู้นำเพราะว่ามันคือว่าเราใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจด้วยเองเพราะว่าใช้เกณฑ์บางเกณฑ์แต่ว่าเกณฑ์ไม่รอบครอบพอไม่ได้คิดถึงคนที่อยากเป็นคนที่เนี่ยแน่นอนไม่ต้องส่งผลนะคือก่อนว่าเราใช้เกณฑ์เราเกณฑ์ของเศรษฐกิจมาแต่ว่าเราเรียนเรื่องของแวดล้อมมองก็เหมือนเดิมมาเร็วกว่ามาเลยอะไรที่มาเร็วกว่าก็บางเรื่องก็จะต้องมองทางด้านวิศวะสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยแต่บางโปรเจกต์เขามองสวัสดิ์อย่างเดียวจริงจริงคนมองให้ครบแต่บอกก็จริงการฟอร์มูเลตหรือการซีเล็กเนี่ยค่ะชุมชนสามารถ